เอาแบบนี้เลยไม่มีจะกินแล้ว
สุดยอดเลยทีเดียวครับผมเขาบอกว่าคอขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายสงสัยจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมขอบคุณด้วยกันครับผมทิ้งท้ายด้วยซิงเกิลของอาจารย์เพลินพงษ์ใหญ่แล้วกัน